ในหัวข้อเล่าเรื่องด้วยเสียงสร้างสื่อการสอนให้ไม่ธรรมดานะคะสำหรับวันนี้ค่ะโจเจเองเป็นผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่ได้รับรองโดยบริษัท Apple หรืออีกชื่อนึงคือ Apple Professional Learning Provider นะคะจะทำหน้าที่เป็นวิทยากรดูแลทุกท่านตลอด1ชั่วโมงนี้มาพร้อมกับผู้ช่วยวิทยากรค่ะพี่ชัดที่จะมาทำหน้าที่ช่วยตอบคำถามเวลาที่คุณครูตามไม่ทันหรือมีข้อสงสัยเดี๋ยวให้พี่ชัดเปิดไมค์แล้วก็ทักทายคุณครูทุกคนหน่อยนะคะเชิญค่ะขอบคุณครับคุณครูเจ๋งครับสวัสดีครับผมชัดนะครับวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยนะครับใครมีคำถามสามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ชาร์ตโอเคในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักการสร้างสื่อที่มีการบรรยายด้วยเสียงผ่านแอปใน iPad แล้วก็มาดูว่าแต่ละวิชาสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับกิจกรรมต่างๆได้อย่างไรบ้างหลังจากนั้นเราจะลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกันสุดท้ายก็จะมีช่วงที่เราจะสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเดียกันรวมถึงถ้าใครมีคำถามเราก็จะเปิดช่องให้ถามคำถามที่สงสัยด้วยนะคะแต่ในระหว่างนี้ถ้ามีอะไรก็พิมพ์แชทมาได้เลยเหมือนกันก่อนที่เราจะเริ่มนะคะขอชวนทุกท่านคิดด้วยกันก่อนว่าเสียงพูดนั้นมีประโยชน์อย่างไรการสื่อสารช่วยเรื่องการเรียนได้อย่างไรบ้างทักษะการสื่อสารเจ๋เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญมากในศตวรรษที่21และเด็กไทยควรได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเขียนการอ่านการพูดแล้วก็การฟังโดยเฉพาะทักษะการฟังนั้นช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างกันดีกว่าตอนนี้นะคะให้ทุกคนในห้องนี้นะคะจินตนาการไปพร้อมๆกันให้คุณครูนึกภาพว่าตอนนี้เจ๋อยู่ที่ไหนคะวาดรูปไปเลยนะคะวาดรูปในหัวนะคะตอนนี้เจ๋อยู่ที่ไหนคะแหมเข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าพูดแค่นี้เนี่ยใครจะไปนึกภาพออกได้ถูกไหมคะเชื่อว่าแต่ละคนอาจจะจินตนาการแต่ละที่ไม่เหมือนกันด้วยเดี๋ยวลองระบุให้ชัดเจนมากขึ้นดีกว่าบ้านของเจมีสีขาวอยู่ภายในรั้วสีขาวเช่นกันเป็นบ้านเดี่ยวเลี้ยงสุนัขที่หน้าบ้าน4ตัวมีต้นหูกระจงและต้นมะม่วงล้อมรอบอยู่ 4-5 ต้นมีพื้นที่จอดรถ2คันตอนนี้ทุกคนน่าจะนึกภาพไปในทางเดียวกันแล้วใช่ไหมคะหวังว่าจะไม่มีใครนึกภาพว่าเจอยู่ในคอนโดเนาะนะคะนี่แหละค่ะคือผลของการฟังการฟังส่งเสริมให้เกิดจินตนาการและความรู้สึกร่วมไปด้วยกันการฟังช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารได้อย่างลึกซึ้งและจดจำได้มากขึ้นด้วยเรามาลองดูตัวอย่างงานนำเสนอ2รูปแบบกันดีกว่าว่ามีรูปแบบไหนที่น่าสนใจและแสดงถึงทักษะการสื่อสารได้นะคะในหัวข้อที่จะเปิดเป็นตัวอย่างให้ดู2รูปแบบนี้เป็นหัวข้อเดียวกันคือการคัดแยกขยะค่ะมาสังเกตรูปแบบแรกก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้างจะมีรูปภาพและข้อความใช่ไหมคะดังที่ทุกท่านเห็นเนื้อหาครบถ้วนดีเดี๋ยวมาลองดูแบบที่2กันค่ะอันนี้คุณครูได้ยินเสียงไหมคะเป็นยังไงคะอันนี้เนี่ยเป็นที่ปรากฏอยู่อะค่ะเป็นตัวอย่างผลงานของเด็กป.6ที่แต่งบทกลอนให้เป็นเพลงแร็ปเพื่อรณรงค์การแยกขยะให้ถูกต้องแต่งกลอนแร็ปให้น่าสนใจพวกเขาก็จะอ่านสิ่งที่พวกเขาเขียนอัดเสียงพร้อมเพลงประกอบและแนบไฟล์ลงในสไลด์คีย์โน้ตเชื่อว่ากิจกรรมนี้เด็กนักเรียนจะได้ทักษะหลายอย่างมากขึ้นนอกจากการได้รับความรู้เรื่องการใช้ภาษาและความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างผลงานคล้ายๆกับผลงานนักเรียนที่คุณครูทุกท่านเห็นอยู่นะคะจบชั่วโมงนี้ก็จะพาคุณครูทุกท่านไปทีละขั้นตอนเพื่อให้ทุกท่านสามารถสร้างสื่อการสอนแล้วก็มีไอเดียต่อยอดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติจริงเรามารู้กันก่อนว่าหลังจากจบเวิร์กช็อปในวันนี้เราจะได้เรียนเทคนิคอะไรบ้างนะคะก็เราจะได้รู้จักเครื่องมือหลักของแอป GarageBand เรารู้วิธีบันทึกเสียงการแก้ไขรวมถึงการเพิ่มเอฟเฟกต์แล้วก็เพลงประกอบเพื่อการสร้างอารมณ์ร่วมด้วยนะคะในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมกันแล้วนะคะพร้อมกันไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะให้เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะคะอัดเสียงเล่าเรื่องของตนเองแล้วก็ใส่เพลงประกอบกันใน GarageBand นะคะให้ทุกคนอัดเสียงเล่าเรื่องของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใส่เพลงประกอบใน GarageBand เดี๋ยวจะให้อัดเสียงไม่เกินสัก10วินาทีละกันนะคะสั้นๆกับในช่วงเริ่มต้นโอเคค่ะเดี๋ยวเจ๋จะ
ขออนุญาตที่จะพาทุกท่านเข้าไปสู่แอปพลิเคชัน GarageBand นะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนเปิดที่แอป Home กันเลยค่ะเปิดที่แอป Home นะคะเราจะเข้าแอป GarageBand นะคะแอป GarageBand หน้าตาเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครหาไม่เจอสามารถที่จะสไลด์นะคะใช้นิ้วแตะเลื่อนลงมาแล้วก็พิมพ์ GarageBand ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเข้าแอป GarageBand กันค่ะแอป GarageBand หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะถ้าเกิดว่าเราเคยมีผลงานก็จะวางผลงานของเราไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ของเรากันนะคะโปรเจกต์ใหม่ของเราเรากดที่ปุ่มบวกด้านบนที่มุมขวากดปุ่มบวกด้านบนที่มุมขวาเดี๋ยวเจ๊จะพูดช้าๆนะคะพูดช้าๆโอเคค่ะพอเรากดปุ่มบวกที่มุมขวาแล้วนะคะสังเกตว่าตรงกลางจะมี2โหมดให้เราเห็นจะมีโหมด Live Loop ถ้าเราแตะไปกับโหมด Track โหมด Live Loop นี้นะคะตรงนี้นะกับโหมด Track ให้ทุกคนเลือกที่โหมด Track แล้วลองใช้นิ้วนะคะสไลด์ลองใช้นิ้วสไลด์นะคะสไลด์ไปเลยก็จะเห็นว่ามันมีเครื่องดนตรีหลากหลายประเภทมีเครื่องดนตรีหลากหลายประเภทโอเคค่ะพอมาถึงแอป GarageBand กดเลือกแทร็กเสร็จแล้วหาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่โหมดที่ชื่อว่าเครื่องอัดเสียงถ้าตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษได้ใช้คำว่า Record Audio Voice ประมาณนี้นะคะถ้าเจอแล้วเป็นรูปไมโครโฟนแบบนี้เพราะว่าเราจะอัดเสียงกันพร้อมแล้วนะคะคลิกที่ปุ่มนี้ค่ะอันแรกเลยเสียงร้องนะคะเสียงร้องปุ่มแรกค่ะเสียงร้องพอเราคลิกที่เสียงร้องนะคะตอนที่เราเข้าหน้าแอปที่มันเป็นตัวรูปไมโครโฟนนะคะก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้หรือใครที่ไม่ได้อยู่ในหน้าตาแบบนี้หรืออยู่แบบนี้เนี่ยโอเคใกล้เคียงกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊ค่อยๆพาไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราอธิบายหน้าจอกันก่อนนิดนึงเนาะว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรคุณครูไม่ต้องตื่นเต้นนะคือเจ๊เข้าใจเจ๊ไม่ได้แบบจบดนตรีมาไม่ใช่แบบเป็นนักร้องหรือว่าอะไรนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปกับทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ๊จะพูดช้าๆแล้วก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถดึงความแบบเป็นศิลปินความเป็นดนตรีอยู่ในตัวนะคะทุกคนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถทำอะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคเรามาถึงหน้าจอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูไปก่อนละกันว่าในหน้าตาของหน้าจอเรามันประกอบด้วยอะไรบ้างเมนูตรงกลางค่ะจะใช้สำหรับในการอัดเสียงเล่นเพลงแล้วก็หยุดเพลงนะคะตรงแถบด้านล่างอันนี้ค่ะคุณครูจะเห็นว่ามันมีเลข1 2 2 3 4 5 6 7 8ถูกต้องไหมคะตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นระยะเวลาที่เราบันทึกหรือว่าอัดเสียงหน่วยมันจะเป็นห้องจังหวะค่ะอย่างเช่น1ห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้องนะคะแล้วก็มีเลข1ถึง8เอาไว้นั่นหมายความว่าถ้าเราพูดนานกว่าเลข8หรือเลยห้องที่8ไปเนี่ยในแอปมันจะไม่อัดให้นะคะเพราะว่าแบบมันยาวเกินห้องที่เขามีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยายก่อนเผื่อใครเป็นคนที่พูดช้าๆชัดๆก็สามารถที่จะอัดได้เลยไม่ต้องกลัวว่าตัวแอปมันจะตัดเสียงของเราเมื่อไหร่นะคะอันดับแรกค่ะในแถบนี้นะคะเห็นสัญลักษณ์บวกที่อยู่ตรงด้านท้ายไหมคะบวกนะคะที่อยู่ตรงด้านท้ายเนาะบวกที่อยู่ตรงด้านท้ายแตะขึ้นมาครั้งหนึ่งเลยค่ะบวกตรงนี้จะปรากฏเป็นป๊อปอัพแบบนี้ถูกต้องไหมคะให้เราเลือกท่อน A ค่ะเลือกท่อน A เลือกท่อน A ค่ะเมื่อเลือกท่อน A แล้วเนี่ยเขาจะเขียนว่าขนาดหรือระยะเวลาในการอัดเพลงเนี่ยอยากจะให้มีกี่ห้องณตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่8แต่เราสามารถที่จะเปิดตรงนี้เหมือนเวลาคลิกเปิดไฟนะคะคุณครูคลิกเปิดไฟปุ๊บให้มันเป็นสีเขียวคืออัตโนมัติให้มันอัดไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องมีจำกัดห้องไม่ต้องจำกัดระยะเวลานะคะเดี๋ยวเจ๊ทวนใหม่นะเดี๋ยวเราจะขยายระยะเวลาในการอัดเสียงกันกดไปที่ปุ่มบวกค่ะกดไปที่ปุ่มบวกที่อยู่ด้านข้างนี้เลือกท่อน Aแล้วก็เลือกอัตโนมัติคลิกเปิดแล้วมันจะเป็นสีฟ้าหรือของบางเครื่องอาจจะเป็นสีเขียวนะคะโอเคค่ะพอเสร็จแล้วใช้นิ้วนะคะแตะออกนอกพื้นที่ได้เลยเราก็จะกลับมาที่หน้านี้กันทีนี้มาดูเมนูอื่นๆกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมุมซ้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของเวลาเราอยากกลับไปที่หน้าจอเมนูหลักไปยังไงได้บ้างนะคะมุมขวาเนี่ยก็จะพูดถึงการตั้งค่าต่างๆสังเกตกันนิดนึงค่ะตรงนี้เห็นไหมคะจะเป็นสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นรูปสามเหลี่ยมอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมคะคือในทางดนตรีเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องเคาะจังหวะ
ถ้าคุณครูนึกภาพไม่ออกเหมือนกับอารมณ์มันตีกลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบอุปกรณ์เล็กๆนะคะไว้สำหรับเคาะจังหวะหรือเขาจะใช้ชื่อว่าเมโทรโนมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เวลาเราเล่นดนตรีหรือเราพูดเนี่ยเราจะรู้จังหวะที่แน่นอนนับ1 2 3 4นะคะณตอนนี้เนี่ยมันเปิดอยู่มันจึงเป็นสีฟ้าแต่เพื่อไม่ให้รบกวนสิ่งที่คุณครูกำลังพูดหรือกำลังอัดอยู่นะคะสามารถแตะครั้งหนึ่งค่ะเพื่อปิดได้ให้มันกลายเป็นสีขาวตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะถ้าของครูคนไหนเป็นสีฟ้าแตะที่สัญลักษณ์นี้เลยค่ะเพื่อให้ปิดการเคาะจังหวะค่ะโอเคมาดูตรงกลางค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ตั้งเครื่องเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้จะเขียนว่าฟันกับสตูดิโอนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีโหมดสนุกสนานแล้วก็มีโหมดสตูดิโอเดี๋ยวเราเริ่มที่โหมดสตูดิโอก่อนแตะเลยค่ะแตะที่คำว่าสตูดิโอแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าระดับเสียงของเราโอเคไหมระดับเสียงของเราโอเคไหมดูที่ฝั่งซ้ายค่ะถ้ามันยังเป็นสีเขียวแสดงว่าโอเคเสียงสามารถเข้าในตัว iPad ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเสียงมันดังไปเนี่ยมันจะแบบโหขึ้นแบบเป็นสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยแบบที่เจ๊ทำอยู่นะคะคุณครูก็ปรับให้มันแบบปรับให้มันพอเหมาะได้นะคะอ่ะเดี๋ยวทวนใหม่ก่อนนะมีอะไรบ้างตอนนี้คุณครูต้องแตะที่คำว่าสตูดิโอแตะที่คำว่าสตูดิโอนะคะอ่ะแล้วก็ทวนอีกรอบนึงของใครที่ปุ่มบวกยังไม่ได้แตะขึ้นแล้วก็เลือกที่ท่อน A แล้วก็เลือกที่อัตโนมัติเราก็จะแตะตรงนี้ไว้เสร็จแล้วก็ไปเลือกปิดเมโทรโนมนะคะถ้าของใครเป็นสีฟ้าอยู่ให้แตะครั้งนึงเพื่อเป็นสีขาวทวนอีกครั้งนึงตอนนี้เราเลือกที่โหมดสตูดิโอกันนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มการอัดเสียงพูดแนะนำตัวเองกันนะคะเดี๋ยวอยากจะบอกนิดนึงนะคะคุณครูคะเวลาพูดใส่ iPad นะคะตัวไมโครโฟนของ iPad เนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านบนตรงด้านหัวตรงแถวใกล้ๆกล้องนะคะคุณครูไม่ต้องยก iPad ขึ้นมาแล้วก็พูดตรงที่มันเห็นเป็นรูๆตรงนั้นเป็นลำโพงนะคะข้างใต้ iPad เป็นลำโพงแต่ว่าส่วนที่เป็นไมค์จริงๆเนี่ยอยู่ตรงกล้องนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถที่จะถือเนื้อระห่างได้แล้วก็พูดเสียงดังฟังชัดนะคะพูดแบบช้าๆชัดถ้อยชัดคำได้นะคะพยายามที่จะเปิดกล้องวิดีโอให้คุณครูเห็นหน้าเจ๋ไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเจ๋ขออนุญาตที่จะสาธิตให้คุณครูดูก่อนแล้วคุณครูค่อยทำตามเดี๋ยวเจ๋สาธิตให้คุณครูดูก่อนนะแล้วคุณครูค่อยทำตามเพราะว่าเราจะบันทึกเสียงแนะนำตนเองความยาวไม่เกิน10วินาทีโดยเวลาที่เราเริ่มต้นอัดเราจะกดปุ่มสีแดงแล้วเขาจะนับ1 2 3 4เพื่อให้เราเตรียมตัวหลังจากนั้นก็เริ่มพูดแล้วก็แตะปุ่มสี่เหลี่ยมซึ่งเดี๋ยวมันจะปรากฏข้างๆปุ่มเพลย์ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวขอทำให้ดูก่อนแล้วคุณครูค่อยลงมือปฏิบัติจริงนะคะขอทำให้ดูก่อนนะคุณครูดูก่อนนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเจ๊แตะปุ่มสีแดงเมื่อเริ่มอัดนะคะ1 2 3สวัสดีค่ะชื่อปัญชสาชาวชเวทหรือครูเจ๋เป็นครูสอนการใช้ iPad อย่างสร้างสรรค์อยู่ที่โรงเรียนค่ะเสร็จแล้วกดปุ่มสี่เหลี่ยมกันนะคะปึ๊บโอเคทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดเพลงสิ่งที่เราอัดเนี่ยอัดเรียบร้อยมันจะขึ้นเป็นแถบสีฟ้าให้มันจะขึ้นเป็นแถบสีฟ้าให้แบบนี้เราสามารถที่จะกดเพลย์เพื่อฟังซ้ำได้สวัสดีค่ะชื่อปัญชสาชาวชเวทหรือครูเจ๋เป็นครูสอนการใช้ iPad อย่างสร้างสรรค์อยู่ที่โรงเรียนค่ะพอเสร็จแล้วกดปุ่มสี่เหลี่ยมกันนะคะอัดทุกจังหวะจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเจ๋ให้เวลาคุณครูสั้นๆนะคะในการอัดถ้าเกิดว่าใครอยากอัดใหม่คุณครูไม่ต้องห่วงนะคะคุณครูสามารถที่จะกดรีเทิร์นตรงนี้ย้อนกลับไปทำใหม่ได้นะคะย้อนกลับไปทำใหม่ได้อย่าลืมนะกดอัดกดปุ่มสีแดงแล้วเดี๋ยวเขาจะนับ 1-4 เพื่อให้เราเตรียมตัวพอเราอัดจบตรงนี้มันจะปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมให้กดปิดให้กดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมนั้นถ้าต้องการอัดใหม่กดปุ่มรีเทิร์นนี้ได้เลยเดี๋ยวเจ๋ให้เวลาคุณครูนะคะสัก1นาทีค่ะพร้อมแล้วลงมือกันเลยค่ะคุณครูเริ่มพิมพ์เลข2แล้วไม่ยากใช่ไหมคะเชื่อว่าทุกคนนะมีเสียงที่2เป็นของตัวเองอยู่นะคะก็เป็นเสียงที่จะได้ดูน่าฟังมากขึ้นนะคะไม่ใช่อะไรหรอกก็เวลาที่เราส่งแบบสื่อการสอนให้นักเรียนนักเรียนจะได้แบบโอ้คุณครูวันนี้เนี่ยเป็นใครแล้วก็มีสิ่งที่ไพเราะมากแล้วก็ดูน่าฟังด้วยนะคะโอเคค่ะพอเราอัดเสียงเรียบร้อยนะคะจะขึ้นว่ามันเป็นแถบสีฟ้าให้แบบนี้เนาะนะคะปุ่มนี้มีไว้ทำไมปุ่มนี้มันเป็นสัญลักษณ์คือเวลาที่เรากดปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวสามเหลี่ยมตัวประมาณนี้ค่ะคุณครูเห็นไหมคะมันจะกลับไปที่ตั้งต้นให้ประมาณว่ากรอเทปไปเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นหรือแบบไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยสมมติว่าเวลาที่คุณครูแบบเปิดเสียงอยู่อะค่ะเวลาที่คุณครูเปิดเล่นเพลงเสียงแล้วหยุดแล้วอยากให้มันกลับไปที่เริ่มต้นคุณครูก็คลิกปุ่มนี้ได้นะคะโอเคค่ะ
่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยเพราะว่าเราอยากเริ่มจะใส่เสียงเข้ามาประกอบและวิธีการค่ะคุณครูไปที่สัญลักษณ์นี้ค่ะปุ่มนี้นะที่มันเหมือนกับกำแพงเวลาก่ออิฐกำแพงอะไรประมาณนั้นนะคะปุ่มนี้นะแตะเลยค่ะแล้วจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะสิ่งที่สังเกตเห็นจะเห็นอะไรจะเห็นไมโครโฟนที่เราอัดเสียงอยู่นะคะแล้วก็เห็นแถบสีฟ้าก็คือเสียงที่เราอัดเมื่อสักครู่นี้ใครมาไม่ทันเอาใหม่นะคะเราอยู่หน้านี้ถูกต้องไหมถ้าเราจะไปต่อเราจะใส่เพลงกดที่ปุ่มนี้ค่ะสังเกตง่ายๆเลยนับ1 2 3ปุ่มที่หน้าตามันเหมือนเวลาเราก่ออิฐกำแพงจะใช้ภาษาง่ายๆแล้วกันแตะไปเลยค่ะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เพลงประกอบกันแถบสีฟ้าเนี่ยที่เห็นคือเสียงอัดของคุณครูค่ะอันนี้คือเสียงอัดของคุณครูเดี๋ยวเราจะใส่เพลงประกอบเป็นเพิ่มอีกแถบหนึ่งข้างใต้เสียงอัดของคุณครูเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือเราจะเพิ่มเพลงจากสัญลักษณ์นี้ค่ะที่เป็นรูปเหมือนกับเชือกพันเป็นวงกลมอ่ะเชือกพันเป็นวงกลมอยู่ข้างๆฟันเฟือนนะคะแตะเลยค่ะสัญลักษณ์จะเหมือนรูปเชือกนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปรากฏเป็นเมนูป๊อปอัพแบบนี้และรายที่จะเห็นอยู่มันเป็นรายชื่อเพลงค่ะคุณครูลองใช้นิ้วนะคะสไลด์ค่ะสไลด์แบบนี้สไลด์แบบนี้เนาะก็จะมีเพลงอยู่หลายๆเพลงเหมือนกันอยากรู้จังเลยว่าเพลงอ่ะเล่นแล้วจะเป็นอย่างไรเข้ากับสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าลองแตะไปที่เพลงค่ะจะได้เพลงประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเป็นเพลงอื่นๆบ้างอาจจะดูเจนลดเสียงของตัวเองลงถ้าเราอยากหยุดก็แตะชื่อเพลงอีกครั้งนึงนะคะให้คุณครูลองเลือกดูว่าคุณครูชอบเพลงไหนเลือกก่อนโดยการแตะดูเนาะว่าชอบเพลงไหนหรือคุณครูไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเพลงไหนดีคุณครูสามารถเลือกที่ปุ่มลักษณะนะคะเลือกที่ปุ่มลักษณะนี่เลือกที่ปุ่มลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะจัดหมวดให้ว่าชอบเพลงที่ให้อารมณ์และความรู้สึกประมาณไหนอย่างเช่นให้ความรู้สึกร่าเริงผ่อนคลายหรือไพเราะนะคะเอาใหม่นะเรามาที่หน้านี้แล้วถ้าคุณครูอยากเลือกไม่ถูกเหมือนกันเพลงมันเยอะมากคุณครูสามารถเลือกที่ลักษณะได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ๋เลือกที่ผ่อนคลายละกันช่วงยามบ่ายนะคะแตะที่ผ่อนคลายนะคะถ้าเกิดภาษาอังกฤษก็คงมีคำว่าชิลหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเสร็จแล้วก็แตะย้อนกลับมาที่ Apple Loops นะคะเขาก็จะเลือกเฉพาะเพลงที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายไม่กระแทกกระทันเกินไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะลองแตะฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้เดี๋ยวลดเสียงของตัวเองลงหน่อยถ้าคุณครูท่านไหนชอบเพลงนี้นะคะเราสามารถที่จะแตะค้างไว้นะคะเอานิ้วแตะค้างไว้ที่ชื่อเพลงของเรานะคะแล้วก็เอามาลากวางไว้อยู่ข้างใต้เสียงอัดของเราได้เอาใหม่นะเดี๋ยวเจเอาใหม่นะคะวิธีการสมมุติเราชอบเพลงอันไหนแตะค้างไว้นะคะแตะค้างไว้เดี๋ยวเจเลือกก่อนเดี๋ยวเจเอาเพลงนี้นะคะเจจะแตะค้างไว้ไม่ปล่อยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วลากมาให้ตรงส่วนต้นนะคะเริ่มต้นจากจุดเดียวกันกับเสียงอัดของเจเห็นไหมมันจะมีคำว่า lead vocal ก็คือเสียงหลักแล้วก็เสียงเพลงประกอบทีนี้คุณครูลองกด play ฟังดูค่ะให้คุณครูมีโอกาสในการลองแล้วก็ลองทำดูถ้าคุณครูคนไหนอยากย้อนกลับไปใหม่หรือว่าไม่เอาเพลงของเราแล้วคุณครูสามารถกด return ไปก็ได้มันก็จะเก็บมันก็จะลบเพลงที่เราเลือกไปทิ้งนะคะข้อดีของการที่เจชอบเพลงที่มีให้ในแอป GarageBand นะคะคือในอย่างในบางครั้งเนี่ยเวลาเจไปดึงเพลงหรือซื้อเพลงในกระทั่งซื้อเพลงนะคะก็แล้วเอามาใส่กับสื่อการสอนแล้วเจไปโพสต์ใน Facebook มีอยู่ครั้งนึงโพสต์ใน Facebook ปรากฏว่าตัว Facebook เองอ่ะดูดเสียงเพลงดูดไปทั้งคลิปเลยมันเหมือนกับมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจคิดว่าเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงแล้วก็เคารพคนที่แต่งเพลงเหมือนกันและเราสามารถที่จะเลือกเพลงประกอบจากลิสต์รายชื่อที่มีเยอะมากๆในนี้นะคะมีมากกว่า256รายการเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคุณครูสามารถเลือกแล้วก็เอามาใช้เป็นสื่อการสอนของคุณครูแล้วก็นำไปเผยแพร่ได้นะจะเห็นได้ว่าแถบเสียงเพลงสำหรับใครบางคนนะแถบเสียงเพลงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเสียงคลิปของตัวเองดูได้จากอะไรความยาวของแถบเนาะแล้วเราจะมีวิธีในการตัดช่วงท้ายของเพลงให้มันจบเหมือนกันจบพอดีกันพอดีเวลากันได้อย่างไรใช้นิ้วแตะไปที่แถบเพลงของเรานะคะ
ช้นิ้วแตะไปที่แถบเพลงประกอบของเราจะเห็นว่ามันมีเส้นหนามันจะมีเส้นหนาอยู่ที่ด้านหลังถูกต้องไหมให้แตะค้างไว้ค่ะแล้วก็เลื่อนเข้ามาเอาใหม่นะคะถ้าเราต้องการที่จะให้ตัดส่วนท้ายออกให้มันจบพร้อมๆกันแตะที่ส่วนท้ายค่ะมันจะมีเส้นขอบนะคะจะมีเส้นขอบแล้วก็แตะค้างไว้แล้วก็เลื่อนเข้ามาค่ะนะจะเป็นการจบพร้อมๆกันเลยเวลาที่เมื่อสักครู่เนี่ยเจ๋กดเปิดฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมเสียงเจ๋มันเบากว่าเสียงดนตรีไม่ได้ฉันอุตส่าห์กินชาฉันอุตส่าห์แบบทำเสียงสองมาฉันอยากให้เสียงฉันเป็นเสียงหลักแล้วก็คนฟังจะได้ฟังเสียงของเราให้ชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราจะลดระดับเสียงเพลงประกอบเพื่อให้ได้ยินเสียงหลักของเราเป็นเสียงที่ชัดเจนมากขึ้นวิธีการดูดีๆนะคะวิธีการเราจะขยายแถบตรงส่วนนี้ตรงเมนูตรงหัวส่วนนี้ออกนะคะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมคะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมคะอ่ะแตะค้างไว้ตรงขีดเส้นนี้ค่ะแล้วก็ปัดไปทางขวาเอาใหม่นะเอาใหม่นะเห็นขีดตรงนี้ไหมคะที่อยู่ตรงกลางนะคะแตะค้างไว้แล้วก็ปัดไปทางขวามันจะขยายส่วนหัวตรงนี้ให้เราเห็นอะไรให้เราเห็นว่าเรามีเสียงพูดเสียงที่เราอัดกับเสียงเพลงประกอบของเราแต่เสียงเพลงประกอบของเรานั้นเห็นไหมคะว่าระดับเสียงอะมันอยู่พอดีหรืออยู่เท่ากันกับสิ่งที่เราอัดเราไม่ต้องการเราต้องการให้มันเบากว่าวิธีการง่ายที่สุดค่ะเลื่อนค่ะเลื่อนให้มันเบากว่าเพื่อให้เสียงของเรานั้นมันดังกว่านะคะขวาก็คือดังซ้ายคือเบาขวาดังซ้ายเบาปัดให้มันเหมือนกับเป็นเสียงแบ็คกราวด์นะคะทำได้ไหมคะปรบมือให้ตัวเองกันหน่อยค่ะนี่ค่ะเราสามารถที่จะใส่เสียงอัดนะคะที่อัดในGarageBandแล้วก็ใส่เสียงเพลงประกอบได้เดี๋ยวในช่วงท้ายเดี๋ยวเจ๊จะมาสอนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าเราสามารถที่จะนำไฟล์เหล่านี้ไปแปะในสไลด์คีย์โน้ตหรือว่านำไปใส่ในงานอื่นๆได้แล้วก็ส่งออกไปได้อย่างไรบ้างนะคะโอเคเราเสร็จกิจกรรมแรกแล้วไม่น่าเชื่อเลยเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วก็คุณครูก็สามารถที่จะทำได้ไปพร้อมๆกันนะคะมาเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมที่สองกันดีกว่าที่อยากให้ขอโทษทีค่ะให้คุณครูเตรียมตัวมาล่วงหน้าเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าเมื่อสักครู่เนี้ยที่เราอัดเสียงแล้วก็ใส่เพลงประกอบงั้นคุณนึกภาพนะถ้าเราอยากให้ตัวเราเองแล้วก็นักเรียนเนี่ยสร้างสรรค์แต่งเพลงขึ้นมาเป็นเพลงประกอบเฉพาะของตัวเองเลยทำได้ไหมต้องมีพื้นฐานด้านแบบการเล่นดนตรีหรือเปล่าต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีไหมแล้วทำยังไงให้เสียงของเรามันดูเท่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้ค่ะในกิจกรรมถัดไปนะคะเพราะแน่นอนเหมือนกับชื่อหัวข้อหลักสูตรเลยใครๆก็สร้างสรรค์ได้นะคะคราวนี้ค่ะเราจะให้ทุกท่านอ่านเสียงขอโทษทีค่ะอ่านคำขวัญประจำจังหวัดให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวให้เวลาทุกท่านสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เลือกคำขวัญประจำจังหวัดมาให้เลือกมาสักหนึ่งคำขวัญค่ะจะเป็นจังหวัดที่อยู่ก็ได้หรือว่าเป็นคำขวัญที่เราชอบนะคะเลือกมาหนึ่งคำขวัญค่ะให้เวลาในการเสิร์ชนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้คำขวัญนี้เป็นสคริปต์บทพูดของเรากันนะคะถ้าใครนึกไม่ออกนะถ้าใครนึกไม่ออกเดี๋ยวจะใช้คำขวัญเดียวกับเจ๋ก็ได้นะคะเจ๋จะเลือกคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถ้าใครอยากเลือกคำขวัญจังหวัดเดียวกันกับเจ๊ก็เดี๋ยวพี่ชัดจะส่งคำขวัญไปให้ถือว่าเป็นโพยให้แล้วกันนะคะเป็นสคริปต์ก็จะได้แล้วก็พูดไปพร้อมๆกันเดี๋ยวพี่ชัดจะส่งให้ในแชทนะคะหรือสามารถที่จะเลือกคำขวัญของตัวเองได้ทีนี้นะคะเทคนิคการพากย์เสียงบรรยายที่ดีเราอ่านคำขวัญของเราอ่านสคริปต์ของเราดีๆอ่านบ่อยๆแล้วเราจะพูดแต่ละคำให้ชัดเจนมีน้ำเสียงแสดงอารมณ์เพื่อให้ดูน่าสนใจเว้นวรรคคำโดยที่มีความหมายที่ไม่ผิดเพี้ยนและเราก็ยังมีช่องจังหวะในการที่จะหายใจได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังก่อนเพราะว่าก่อนเริ่มอัดจริงทุกท่านควรที่จะซ้อมนะคะนักพากย์เสียงที่ดีควรจะซ้อมด้วยเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเจ๊ซ้อมอ่านคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนนะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้แล้วกันแบบแรกกับแบบที่สองแล้วดูว่าคุณครูชอบแบบที่ไหนมากกว่าถ้าแบบแรกนะคะเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมกับแบบที่สองค่ะเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเป็นยังไงล่ะคะคุณครูลองฝึกซ้อมดูฝึกซ้อมการอัดเสียงดูนะคะเอค่ะคุณครูพร้อมไหมพร้อมไหมเอ่ยมีคำขวัญกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกิจกรรมที่สองของเราเลยค่ะเรากลับไปที่หน้า GarageBand ของเรานะคะกลับไปที่แอป GarageBand ของเรา
ตอนนี้ทุกคนอยู่หน้านี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราสร้างโปรเจกต์ใหม่กันเราจะเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่กันนะคะวิธีการมุมซ้ายบนจะมีรูปเอกสารอยู่มีรูปเอกสารอยู่ใช่ไหมคะแตะเลยค่ะเพราะว่าเราจะสร้างงานนำเสนอใหม่เราจะสร้างงานนำเสนอใหม่นะคะงานทุกงานที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องมันจะเก็บเอาไว้คุณครูไม่ต้องห่วงคุณครูสามารถที่จะแตะแล้วก็กลับมาแก้ไขได้นะคะเราจะเริ่มสร้างงานใหม่กันเรามาที่แอป GarageBand เนาะนะคะแล้วก็แตะที่รูปเอกสารที่อยู่มุมซ้ายบนเสร็จแล้วเริ่มสร้างงานใหม่ค่ะแตะที่ปุ่มบวกมุมขวาค่ะปุ่มบวกมุมขวาบนเหมือนเดิมค่ะก็เลือกที่แทร็กนะคะเลือกเครื่องอัดเสียงค่ะแล้วก็ไปเลือกเสียงร้องแทร็กเครื่องอัดเสียงเสียงร้องค่ะแตะไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเหมือนเดิมค่ะเราจะอัดเสียงอัดเสียงพูดของเรากันนะคะคือเราก็จะพูดเกี่ยวกับคำขวัญประจำจังหวัดของเรานะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มอัดทวนก่อนนะคุณครูเจรู้ว่าคุณครูอยากจะพร้อมนำเสนอนะคะตรงนี้เป็นส่วนบริเวณอัดเนาะจำได้ไหมอย่าลืมปิดการเนาะครับขอโทษดีค่ะเครื่องเคาะจังหวะตรงนี้นะคะปิดให้มันเป็นสีขาวแล้วก็กลับมาที่ปุ่มบวกในแถบห้องจังหวะตรงนี้ปุ่มบวกตรงนี้นะคะแตะครั้งนึงค่ะปุ่มบวกตรงนี้นะเลือกท่อน A แล้วก็เลือกเปิดอัตโนมัติแตะปุ่มบวกเลือกท่อน A นะคะแล้วก็เลือกเปิดอัตโนมัติเพราะว่าอะไรคำขวัญบางที่ค่ะอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้แบบเครื่องมันตัดจับต่อเวลาที่แบบเรายังพูดไม่จบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊ทำให้ดูเป็นตัวอย่างใหม่ก่อนละกันเผื่อว่าใครจำไม่ได้นะคะว่าวิธีการอัดทำอย่างไรบ้างเราจะกดปุ่มแดงแล้วมันจะนับให้เราเต็มตัว1 2 3 4นะคะถ้าเราอัดเสร็จก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมที่มันจะปรากฏตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊ขอลองก่อนรอบนึงเผื่อใครจำไม่ได้นะคะเจ๊สาธิตให้ดูเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมโอเคค่ะตาคุณครูและเดี๋ยวให้เวลาคุณครูสั้นๆเชิญค่ะอ๋อแป๊บนึงนะคะถ้าใครอยากอัดใหม่กดรีเทิร์นได้เลยค่ะเชิญค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวเจ๋เองอ่ะชอบอ่านชอบอ่านออกเสียง นะคะอาจจะแบบพูดคิดสดอะไรไม่เก่งแต่ว่าเวลาได้อ่านแล้วก็พูดแสดงแบบเหมือนเล่านิทานอ่ะตอนเด็กๆก็ชอบนะคะยิ่งอยู่บ้านนานๆนี่สายถนัดเลยค่ะมาเจรู้สึกว่าคุณครูหลายท่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ยินเสียงของเราอย่าลืมนะถ้าเราอยากรู้ว่าเสียงของเราเวลาอัดแล้วเป็นอย่างไรสามารถกดปุ่ม play เพื่อที่จะฟังซ้ำได้นะคะแล้วก็กดปุ่มข้างๆกันนะคะเพื่อให้เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นได้ทีนี้ค่ะคุณครูจำได้ไหมว่าผลงานของนักเรียนเนี่ยเสียงมันไม่ใช่เสียงจริงมันเป็นเสียงที่เหมือนกับมันใส่เอฟเฟกต์ใส่ตัวละครเราจะมาลองดูว่าเสียงของเรานั้นเราสามารถที่จะใส่เอฟเฟคให้มันดูสนุกสนานได้อย่างไรบ้างแน่นอนค่ะสนุกสนานอยู่ในหมวดสนุกสนานค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆสตูดิโอแตะเลยค่ะแตะเลยนะคะหมวดสนุกสนานอยู่ข้างๆสตูดิโอนะคะแตะเลยค่ะมันจะมีคาแรคเตอร์มาให้เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเกิดใครเป็นหน้าจางๆก็ให้กดตกลงนะคะแต่ถ้าใครเข้าหน้านี้ก็คือเหมือนเจ๋เลยเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราสามารถที่จะแปลงเสียงของเราให้เป็นตามคาแรคเตอร์หรือตัวละครต่างๆได้คุณครูดูรอบวงนะเป็นได้ตั้งแต่เสียงมนุษย์ต่างดาวชิปมังเสียงโทรศัพท์เสียงหุ่นยนต์ไปถึงเสียงของตัวมอนสเตอร์สัตว์ประหลาดนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าเวลามันแบบเป็นเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงคุณครูลองกดปุ่มเพลย์นะกดปุ่มเพลย์แล้วก็แตะไปที่ตัวละครต่างๆเดี๋ยวเจ๊ทำให้ดูเจ๊กดปุ่มเพลย์มาเจ๊ก็กดปุ่มสวยรวยวัฒนธรรมเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาจะอารมณ์ประมาณแบบนี้เอาแบบนี้แล้วกันเอาแบบนี้เอาเป็นหุ่นยนต์ดีกว่าหุ่นยนต์หุ่นยนต์แต่ไม่เย็นชานะจ๊ะให้คุณครูเลือกมาคนละ1คาแรคเตอร์นะคะที่ชอบก็เป็นอีกเทคนิคนึงเหมือนกันถ้าคุณครูมีไอเดียหรือว่าเด็กๆมีไอเดียว่าทํางานนําเสนอแล้วอยากจะให้มันดูสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ดูใช้จินตนาการดูใช้ความคิดสร้างสรรค์การอัดเสียงก็สามารถเปลี่ยนเสียงของเราได้ด้วยเอฟเฟกต์เหล่านี้ค่ะโอเคเชื่อว่าตอนนี้คุณครูทุกคนเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของตัวเองแล้วคะรู้สึกสนุกสนานมากขึ้นไหมคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะใส่เพลงประกอบกัน
เดี๋ยวเราจะใส่เพลงประกอบกันนะคะเพลงประกอบที่เราจะเอามาใส่เนี่ยจะต่างจากกิจกรรมแรกที่เราทำเพราะในกิจกรรมแรกเนี่ยเพลงประกอบเป็นเพลงที่เขาทำสำเร็จแล้วนะคะคือแต่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ในกิจกรรมที่เราจะทำกันต่อไปคือเป็นเพลงประกอบที่เราสร้างขึ้นมาเองเราเล่นได้ด้วยตนเองนะคะวิธีการค่ะมากันเลยแตะไปที่ปุ่มนี้ค่ะแตะไปที่ปุ่มนี้ที่เหมือนกำแพงที่เดิมนะคะแตะไปที่กำแพงที่เดิมเสียงหุ่นยนต์ของเราก็จะมาเป็นแทร็กยาวแบบนี้เป็นสีฟ้าถูกต้องไหมคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะใส่เพลงประกอบเราไม่อยากให้เสียงที่เราอัดเนี่ยเข้าไปอยู่ในเพลงไม่งั้นจะเหมือนกับเสียงอัดซ้อนกันนะคะเราจะต้องปิดเสียงอัดของเราก่อนเราจะต้องปิดเสียงอัดของเราก่อนหรือพูดง่ายๆมิวเสียงของเราก่อนดังนั้นในวิธีการที่เราจะมิวเสียงของเราเราก็จะเหมือนเดิมค่ะแตะที่ตรงกลางนี้นะคะแตะค้างไว้แล้วก็สไลด์ปัดไปทางขวานะคะเห็นไหมคะว่ามันมีปุ่มรูปไมโครโฟนแล้วก็ขีดค่าอยู่อย่างนี้ค่ะเราแตะทีนึงค่ะจากแถบสีฟ้าจะกลายเป็นสีเทาเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการมิวเสียงของเราค่ะเพื่ออะไรเวลาที่เราอัดเพลงประกอบอะค่ะเสียงของเรามันจะได้ไม่แบบซ้อนทับกันวิธีการคือตรงกลางนะคะปัดไปทางขวาเห็นสัญลักษณ์รูปลำโพงขีดค่านะคะแตะครั้งนึงค่ะเพื่อที่จะปิดเสียงถ้าเสียงของเราถูกปิดแล้วมันจะกลายเป็นสีเทาแบบนี้พร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างเพลงจริงๆของเราแล้วถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันเลยค่ะมันจะมีสัญลักษณ์นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ระหว่างไมโครโฟนกับสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเอกสารนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะมันจะมี3กล่องนะคะกล่องตรงกลางจะใหญ่สุดข้างๆก็จะเล็กๆค่ะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มแทร็กหรือเพิ่มเพลงประกอบกันซึ่งเราจะสร้างเพลงขึ้นมาเองแตะไปที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยค่ะก็จะกลับมาที่หน้านี้ทีนี้ค่ะเราจะไปเลือก Live Loop เสร็จแล้วค่ะจะเห็นว่ามันจะมีธีมหรือรูปแบบเสียงให้เราสามารถที่จะเลือกเป็นเพลงประกอบของเราได้โดยที่เราจะแต่งดนตรีของเราเองขึ้นเองนะคะคุณครูสามารถที่จะเลือกอันไหนก็ได้หรือนะวันนี้เลือกเหมือนเจ๋กันก่อนได้นะคะเลือก R&B ค่ะเลือก R&Bเลือกเหมือนเจ๋ไปก่อนก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าคุณครูก็เลือกตามใจชอบสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะพอมาถึงปุ๊บหน้าเนี้ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะคะเราเข้าใจกันค่ะไม่ใช่สายดนตรีแต่เดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะหน้าเนี้ยหน้าจอของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะด้านซ้ายนะคะมันก็จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆค่ะมันจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆที่ช่วยทำให้เกิดเพลงอารมณ์ประมาณ R&B เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตรงด้านขวาค่ะที่จะเห็นว่ามันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆหลายๆกล่องนะคะก็คือจะเป็นเพลงที่เครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยได้มีการอัดแต่ละกล่องก็จะให้เสียงที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเครื่องดนตรีประเภทนี้ก็มีการอัดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะให้เพลงไม่เหมือนกันอยากรู้ว่าเพลงของเราเป็นอย่างไรอ่ะดูที่แถวแรกก่อนนะคะดูที่แถวแรกเลือกแตะกล่องใดกล่องหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะอาจจะแตะกล่องแรกสุดเลยก็ได้เป็นการเคาะจังหวะนั่นเองเป็นการเหมือนกับเสียงตบมืออ่ามันจะเล่นวนอย่างนี้ให้เรื่อยๆนะคะมันจะเล่นวนอย่างนี้ให้เรื่อยๆถ้าเราต้องการหยุดแตะที่กล่องอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดให้ทีนี้เราแตะได้ทีละกล่องหรือเปล่านะคุณครูลองดูนะแตะที่กล่องแรกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกอีกสักกล่องนึงจากเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆเลือกอีกสักกล่องนึงจากเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆค่ะอย่างเจ๊จะเลือกแต่เจ้าคีย์บอร์ดสีแดงตัวนี้ให้มันเล่นคู่กันอ้าวเข้าจังหวะกันซะงั้นนะคะทำให้แบบมันดูเป็นดนตรีดูดีขึ้นมาได้เราสามารถแตะได้มากกว่า2กล่องเหมือนกันเราลองเลือกอีกสักกล่องนึงเดี๋ยวเจ๊เบาเสียงตัวเองให้หน่อยนะคะจะได้ไม่รบกวนคุณครูไงคะถ้าเราอยากหยุดเล่นก็คือแตะที่กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกครั้งนึงค่ะแตะให้ครบหมดทุกกล่องนะคะแล้วมันก็จะหยุดให้ให้คุณครูลองสักครู่นึงค่ะลองสนุกกับการสร้างสรรค์ดนตรีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีเนี่ยเป็นเทคนิคเป็นทักษะที่ง่ายที่สุดที่ทำให้เราแบบกระตุ้นเกิดการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การเรียนรู้แล้วก็มันให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มอัดเสียงค่ะเราจะเริ่มอัดเสียงจากอะไรเราคุยอย่าเพิ่งอัดนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะเราจะเริ่มอัดเสียงจากเวลาที่เรากดปุ่มอัดเหมือนเดิมอะค่ะเราก็จะใช้นิ้วแตะ
แตะกล่องแตะทีละกล่องหรือแตะพร้อมๆกันก็ได้แล้วก็ให้มันเล่นเสียงแล้วในเครื่องมันจะบันทึกเพลงที่ออกมาจากการที่เราแตะแต่ละกล่องจัตุรัสก็ได้นะคะยังไม่ต้องทำก่อนนะคุณครูดูเดี๋ยวคุณครูดูเจ๋เป็นตัวอย่างก่อนละกันเวลาที่คุณครูจะกดอัดเหมือนเดิมคุณครูกดปุ่มสีแดงได้ทีนี้เนี่ยถ้าคุณครูไม่อยากจะมาแตะทีละกล่องแต่อยากจะให้ทุกกล่องเนี่ยทุกกล่องมันเล่นพร้อมๆกันหรือเล่นเป็นคอลัมน์เล่นเป็นแถวแบบเนี้ยวิธีการที่ง่ายที่สุดคุณครูดูด้านล่างนะคะดูที่ด้านล่างมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปลูกศรจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปลูกศรเวลาที่เราคลิกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเพลงมาเจ๋ชอบเลยมันจะเล่นพร้อมๆกันนะคะมันจะเล่นพร้อมๆกันเราสามารถเลือกลูกศรถัดไปได้เพื่อให้แถวต่อไปได้มีการเล่นโดยที่แถวแรกมันก็จะหยุดมันจะได้แบบไม่ซ้อนทับเกินๆไปเชื่อเจ๋นะแต่ยังไงก็เพราะเขาคิดมาแล้วแล้วเราเป็นสไตล์แบบโอ้กราชแบนด์มีให้เยอะขนาดนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยทำแล้วก็ดูเพราะดูดีด้วยใช้เถอะค่ะให้คุณครูลองแบบเล่นก่อนนะคะว่าคุณครูอยากจะเลือกคอลัมน์ไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะหยุดให้ก่อนนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะหยุดให้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เมื่อเราเริ่มกดอัดนะคะเราสามารถที่จะแตะเฉพาะบางกล่องก็ได้หรือว่าจะแตะลูกศรข้างล่างเพื่อที่จะเล่นทั้งคอลัมน์ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูอยากจะพอก่อนเนาะก็สามารถที่จะกดปุ่มสี่เหลี่ยมที่ด้านมุมซ้ายบนก็ได้นะคะตรงกลางนะคะให้มันหยุดเล่นก่อนถ้าพร้อมแล้วคุณครูดูเจ๋เป็นตัวอย่างก่อนนะแล้วคุณครูค่อยอัดตามดูเจ๋เป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วค่อยอัดตามอ้อลืมไปเช็คก่อนนะคะว่าตรงแถบนับจังหวะนะคะเหมือนเดิมค่ะตอนที่เราแตะบวกอะค่ะมันขึ้นเป็นอัตโนมัติให้ไหมถ้ามันขึ้นเป็นอัตโนมัติโอเคสามารถที่จะไปต่อได้เช็คนิดนึงเพราะว่าคำขวัญประจำจังหวัดของบางท่านอาจจะยาวนะคะแล้วก็อยากให้เพลงเนี่ยมันมีแบบระยะเวลาใกล้เคียงกันถ้าพร้อมแล้วดูเจ๋ก่อนนะดูเจ๋ก่อนก็ได้นะคะเจ๋จะกดเหมือนเดิม2 3 4แล้วก็แตะแถวอื่นๆได้ด้วยนอกจากนั้นอาจจะแตะบางกล่องก็ได้แตะแบบเล่นทีละกล่องที่จังหวะที่เราชอบนะคะถ้าเราเสร็จแล้วเราสามารถที่จะกดปุ่มสี่เหลี่ยมถ้าต้องการอัดเหมือนเดิมค่ะกดรีเทิร์นนะคะกดย้อนกลับไปกดอันดูเดี๋ยวเจ๊ให้คุณครูลองสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเจ๊อัดใหม่ด้วยให้คุณครูลองกันเลยค่ะอย่าลืมกดฟังอีกครั้งนึงนะคะว่าเพลงเราโอเคไหมไม่งั้นก็คุณครูก็สามารถที่จะกดอันดูนะคะย้อนกลับไปทำเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะไม่ยากค่ะปุ่มจริงๆแล้วก็จะมีอยู่แค่เท่านี้นะคะไปกันต่อเลยเดี๋ยวเราดูว่าเพลงของเราเมื่อเข้าไปอยู่กับเสียงอัดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะจำปุ่มรูปกำแพงได้ไหมคะคลิกเลยค่ะจำปุ่มรูปกำแพงคลิกที่สัญลักษณ์รูปกำแพงนี่โอ้จะมาเป็นแบบแท็กยาวเลยนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราได้มีการอัดเพลงประกอบเสียงที่เราพูดแล้วนะคะแต่เสียงพูดของเรานะตอนนี้ถ้าคุณครูกดเปิดไปมันจะยังไม่ได้ยินเสียงเพราะอะไรเพราะเราปิดไมโครโฟนไว้ถูกต้องไหมถ้าเราปิดไมโครโฟนไว้เราก็สามารถที่จะเปิดเพื่อให้เสียงของแท็บเสียงของเรามันกลับเป็นสีฟ้าได้เอาใหม่นะคะถ้าเกิดคุณครูกลับมาที่หน้านี้แล้วมาที่หน้านี้ได้ยังไงคุณครูทางบ้านถามรูปปุ่มกำแพงนะคะคลิกไปที่ปุ่มกำแพงเหมือนเดิมเนาะแล้วก็แถบของเรามันยังเป็นสีเทาอยู่เรากดคลิกที่ลำโพงอีกครั้งนึงเพื่อให้มันกลายเป็นสีฟ้าแล้วหลังจากนั้นลองกดเพลย์ดูค่ะก็จะได้ยินเสียงของเราด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงประกอบด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าเสียงเพลงประกอบเนี่ยมันดังกว่าเสียงของเราซึ่งความจริงแล้วเป็นเสียงหลักเราสามารถที่จะปรับลำโพงตรงนี้ได้เราสามารถที่จะปรับลำโพงตรงนี้ได้ด้วยอะไรลองใช้นิ้วแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเพราะว่าใครๆก็สามารถที่จะสร้างสรรค์หรือว่าสามารถที่จะทำผลงานดีๆได้ในแบบของตัวเองนะคะบางคนเด็กบางคนก็ไม่ได้ถนัดเขียนหรือถนัดพิมพ์แต่เขาอยากจะสื่อสารผ่านการพูดแล้วก็การใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือสื่อสารด้วยเจตแบบรู้สึกว่าอัจฉริยะหลายคนก็มักจะใช้ดนตรีในการช่วยสื่อสารด้วยเหมือนกันนะคะโอเคหลังจากที่คุณครูเปิดเสียงของตัวเองแล้วนะคะปรับระดับเสียงลำโพงของเราเรียบร้อยแล้วเพื่อคุณครูบางคนสงสัยทำยังไงดีล่ะเราอยากให้เพลงน่ะมันเริ่มต้นอยากให้เพลงอ่ะมันเริ่มต้นสักพักแล้วเสียงของเราค่อยมาเราสามารถที่จะย้ายได้ไหมให้เพลงขึ้นต้นก่อนแล้วเสียงค่อยตามมา
ให้เพลงขึ้นต้นก่อนแล้วเสียงค่อยตามมาวิธีการค่ะคุณครูแตะค้างไว้ที่แถบเพลงเสียงอัดของเรานะคะแล้วก็เลื่อนไปทางขวาค่ะเลื่อนไปทางขวาอย่างเช่นเราอยากให้เพลงมันเริ่มก่อนประมาณเนี้ยแล้วเสียงของเราค่อยตามมาเราก็เลื่อนแถวให้มันแบบเลื่อนไปทางขวาหน่อยเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะคะแตะค้างไว้ที่แถบเพลงที่แถบเสียงของเราที่เราอัดนะคะบรรทัดแรกสุดเลื่อนไปทางขวาค่ะเลื่อนไปทางขวาเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าเสียงมันจะเริ่มก่อนแล้วก็จะมีเสียงอัดของเราเมื่อได้แล้วปุ๊บไหนๆขอเจ๋ลองฟังดูหน่อยซิว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไงเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงคะทุกคนพอใจในผลงานของตัวเองไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะตอนนี้เราสามารถที่จะใส่เสียงอัดของเราได้แล้วก็เพลงประกอบและเพลงประกอบของเราเป็นเพลงที่เราสร้างขึ้นมาเองกับมือด้วยไม่ได้ใช้แบบธีมหรือฟอร์มหรือลูปที่ Apple หรือตัว GarageBand มันมีให้แต่เป็นเพลงที่คุณครูแต่งขึ้นมาเองโดยใช้เทคนิคง่ายๆใน GarageBandคราวนี้ค่ะเราจะส่งออกไปใส่ในสไลด์ในคีย์โน้ตได้อย่างไรเราจะเอาเพลงของเราไปฝากในสไลด์ได้อย่างไรต้องอธิบายคุณครูก่อนว่าในการฝากเพลงนะในการเซฟเพลงเนี่ยจาก GarageBand เนี่ยเราจะเซฟไปในที่หนึ่งก่อนนะคะเราจะเซฟไปในแอปชื่อไฟล์ในตัวเครื่องของ iPad แล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปเปิดคีย์โน้ตแล้วก็ดึงลงมาคือเราจะมีแบบฝากไว้ในตัวกลางก่อนนะคะแล้วพอเราเปิดคีย์โน้ตเราค่อยไปดึงไฟล์เอามาแปะในหน้าคีย์โน้ตตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันอยากจะให้ค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะคะกลับไปที่งานเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะกดปุ่มรูปไฟล์ชีทเอกสารที่มุมซ้ายบนค่ะเดี๋ยวมันจะเซฟให้เป็นเพลงของฉันแบบนี้นะเป็นเพลงของฉันเป็นแบบนี้ซึ่งเขาก็จะมีการระบุวันที่ที่เราแก้ไขแล้วก็วันที่ที่เวลาที่เราทำนะคะแต่ทีนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนเพราะว่าชื่อไฟล์มันเหมือนกันเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์ชื่อผลงานของเราได้โดยการใช้นิ้วชี้แตะค้างไว้นะคะมันจะขึ้นเมนูป๊อปอัพอย่างนี้แล้วก็เลือกเปลี่ยนชื่อเอาใหม่นะคะกลับมาที่หน้าเอกสารหน้าแรกของน้องของ GarageBand นะคะแตะค้างไว้ที่ผลงานของเราจะขึ้นเมนูป๊อปอัพแบบนี้แล้วก็เลือกเปลี่ยนชื่อค่ะพอเลือกเปลี่ยนชื่อปุ๊บอ่ะแตะเลยค่ะเลือกเปลี่ยนชื่อเราสามารถที่จะกดกากบาทค่ะกดกากบาทแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะเปลี่ยนชื่อเช่นเดเจเป็นคำขวัญบุรีรัมย์นะคะแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นการตั้งชื่อผลงานของเราเมื่อเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะส่งออกเราจะส่งไปเก็บไว้ในที่นึงก่อนเพื่อที่ว่าตอนเราเปิดไฟล์คีย์โน้ตสำหรับสร้างงานเอกสารสร้างสไลด์อะค่ะเราจะดึงไฟล์ตรงนี้มาแปะเอาไว้ดึงไฟล์เสียงของเรามาแปะไว้นะคะวิธีการค่ะใช้นิ้วชี้เหมือนเดิมแตะค้างไว้ค่ะแตะค้างไว้ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวพี่ชัดจะช่วยอธิบายให้นะแตะค้างไว้ค่ะแล้วเลือกที่แชร์ค่ะเลือกที่แชร์อยู่ข้างล่างสุดเลือกที่แชร์นะคะเราจะเลือกรูปแบบในการแชร์เพลงแชร์เพลงนะแตะแชร์เพลงค่ะเขาจะส่งเก็บเพลงเอ็กซ์พอร์ตเพลงเนี่ยเป็นคุณภาพสูงแล้วก็เลือกกดแชร์ได้เลยกดแชร์ค่ะพอมาถึงหน้านี้แล้วให้คุณครูไปเลือกที่เปิดในหรือภาษาอังกฤษจะใช้ว่า Open in App เนี่ยค่ะเมนูที่2เปิดในปึ๊บแตะเลยค่ะตามทันไม่เอ่ยเลือกแชร์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเพลงค่ะเสร็จแล้วก็เลือกกดส่งออกเลือกคุณภาพสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงหน้านี้แล้วก็เลือกเปิดในค่ะหรือว่า Open in App เนาะโอเคค่ะพอเขาประมวลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปเลือกเมนูบันทึกไปยังแอปไฟล์หรือ Save in File นะคะ Save in Files นะคะคลิกเลยค่ะเมนูแรกไปพร้อมๆกันนะของคุณครูมันน่าจะขึ้นเมนูประมาณนี้ค่ะหรือถ้าใครไม่ขึ้นเนี่ยอยากให้ตามหาหัวข้อที่ชื่อว่าใน iPad ของฉันเราจะเซฟไว้ในเครื่อง iPad นั่นแหละเราจะเซฟในเครื่อง iPad แตะเลยค่ะใน iPad ของฉันนะแล้วก็จะมีรายการอยู่ว่าเราสามารถไปฝากในแอปอะไรได้บ้างให้คุณครูเลือกกันเลือกเหมือนกับเจ๋ก่อนละกันเพราะว่าเราจะเซฟไฟล์เพลงของเราไปใส่ไว้ในคีย์โน้ตเพราะฉะนั้นเราจะเซฟใส่คีย์โน้ตจะได้ไม่งงแตะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ดึงไฟล์ผลงานจากในไฟล์นั้นๆ นะคะเราเก็บไว้ในคีย์โน้ตนะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกค่ะกดบันทึกเขาก็จะ
ส่งเพลงของเราที่เราทำเสร็จแล้วอะค่ะไปเก็บในแอป Keynote นะคะในไฟล์ใน Keynote ให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราที่หน้าจอโฮมค่ะไปที่หน้าจอโฮมจะเปิดแอปที่ชื่อว่า Keynote นะคะจะเปิดแอปที่ชื่อว่า Keynote นะคะถ้าใครไม่มีเหมือนเดิมค่ะสามารถสไลด์ลงมาแล้วก็พิมพ์ Keynote ได้นะคะเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการใช้ iPad เนี่ยจะบอกว่ามันมีซีรีส์มาตลอดต้องต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะคุณครูสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวจะเปิด Channel YouTube ให้นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่ามาที่แอป Keynote แล้วเนี่ยสร้างงานนำเสนอใหม่นะคะสร้างงานนำเสนอใหม่จินตนาการนะเหมือนกับเวลาที่คุณครูมีสไลด์นะคะอยู่ในเครื่อง iPad แล้วคุณครูอยากจะใส่เพลงประกอบลงไปคุณครูก็เปิดสไลด์นั้นแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไฟล์เพลงของเราลงไปแต่อันเนี้ยยกตัวอย่างโดยการที่เปิดสไลด์หน้าเปล่ามาก่อนละกันนะคะเดี๋ยววิธีการเจ๊อาจจะให้คุณครูทำพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราจะใส่เพลงของเราที่เราเซฟบันทึกไว้นะคะเราอยากเพิ่มอะไรเรากดที่เครื่องหมายบวกทุกครั้งอยากเพิ่มอะไรคลิกที่เครื่องหมายบวกทุกครั้งนะคะจะมี4เมนูมาให้แบบนี้ก็คือมีพวกตารางกราฟเนาะใครที่อยากเรียนรู้เทคนิคการใช้ Keynote นะคะมีคลาสของพี่เนยมีสอนไปแบบเมื่อเสาร์2เสาร์ที่แล้วสามารถย้อนดูได้เหมือนกันเนาะนะคะก็เดี๋ยวเราไปเลือกคอลัมน์สุดท้ายหลังจากที่เรากดบวกนะคะเลือกอันสุดท้ายนะคะแล้วเราจะเลือกเมนูที่ชื่อว่าแทรกจากหรือไฟล์นะคะ import from file ประมาณนี้ค่ะทีนี้ค่ะเหมือนเดิมจำได้ไหมเราเซฟไว้ในไหนเราเซฟไว้ใน iPad ของฉันถ้าใครหาไม่เจอเจ๋แนะนำว่าให้กดปุ่มย้อนกลับนะคะย้อนกลับเนี่ยย้อนกลับไปตรงหน้าตั้งต้นแล้วคุณครูจะพอนึกออกว่าอ๋อคุณครูเซฟไว้ในนี้นะคะใน iPad ของฉันเสร็จแล้วเลือก Keynote ค่ะเพราะเมื่อสักครู่เราเลือก Keynote หลังจากนั้นค่ะเราก็จะเลือกไฟล์ที่ชื่อว่าคำขวัญบุรีรัมย์นะคะก่อนหน้านี้มีทำอะไรอันนึงให้เลือกชื่อไฟล์ที่คุณครูทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะรู้ได้ไงว่าเป็นไฟล์ของคุณครูมันจะมีเวลาบอกเหมือนกันนะว่าคุณครูใส่เซฟไฟล์นี้ไปเมื่อไหร่แล้วก็คลิกเลือกเพลงของเราค่ะก็จะปรากฏเป็นลำโพงแบบนี้ลำโพงของเราสามารถแตะครั้งหนึ่งเพื่อฟังเสียงของเราได้ว่าเพลงที่เรานำมาจากGarageBandเป็นยังไงบ้างมาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะย้ายตำแหน่งได้เหมือนกันเราก็แตะค้างไว้แล้วก็วางในตำแหน่งอื่นถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน้าสไลด์ขอโทษดีค่ะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความแล้วก็พิมพ์ได้ค่ะว่าคำขวัญบุรีรัมย์หรือถ้าใครมีตัว Apple Pencil นะคะก็สามารถที่จะเขียนประกอบได้ตกแต่งได้นะคะเพราะหลักๆนั้นตอนนี้เราสามารถที่จะใส่เสียงของเราประกอบในสไลด์ได้ด้วยทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเขียนชื่อตกแต่งนิดนึงอย่าลืมนะคะถ้าอยากดูเทคนิคเพิ่มเติมเราสามารถที่จะดูวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยทีนี้ค่ะคุณครูสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตงานของเราเป็นวิดีโอหรือว่าส่งคีย์โน้ตส่งสไลด์ให้กับนักเรียนหรือผู้เรียนได้นะคะเป็นอันเท่านี้ค่ะคุณครูก็สามารถที่จะใส่ไฟล์เสียงของเราในสไลด์ได้เป็นสื่อด้วยเสียงของเรานะคะที่จะทำให้เราแบบอธิบายหรือว่ากระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจในด้านการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเนาะนะคะถ้าใครมีสไลด์อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคนี้เข้าไปได้ด้วยเหมือนกันโอเคเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้มีการแบบลงมือปฏิบัติจริงคุณครูรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างคะยากง่ายกันยังไงให้คุณครูพิมพ์มาให้หน่อยละกันเนาะแบบแลกเปลี่ยนมุมมองกันค่ะว่าถ้าผู้เรียนหรือแม้กระทั่งตัวคุณครูเองได้ฝึกการเล่าเรื่องผ่านการอัดเสียงแล้วก็การใส่เพลงประกอบคิดว่าจะได้ทักษะอะไรบ้างจากการทำกิจกรรมเหล่านี้ครูได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างของนักเรียนคุณครูคิดว่าผู้เรียนจะได้ทักษะอะไรจากการฝึกเล่าเรื่องแล้วก็บันทึกเสียงของตัวเองในผลงานพร้อมทั้งใส่เพลงประกอบด้วยให้คุณครูพิมพ์มาในแชทหน่อยค่ะแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะแลกเปลี่ยนไอเดียทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีนะคะใช่ค่ะก็อย่างน้อยเด็กๆจะได้รู้ว่าตัวเครื่องมือเทคโนโลยีเองเนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับเล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมคะเขาสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแบบความพร้อมในเรื่องของการซื้อเครื่องดนตรีต่างๆแต่ว่าการให้เขาเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์บทเพลงเนี่ยก็
จุดประกายไฟอะไรบางอย่างในตัวเด็กๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะได้ทักษะการออกแบบสื่อการสอนโดยมีเสียงเพลงประกอบนะคะแล้วก็การบันทึกเสียงพูดพร้อมแทรกบทเพลงค่ะก็ขอบคุณครูทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันตลอดวันนี้นะคะก็ครบจบชั่วโมงพอดีแม้จะดูเหมือนกับว่าเป็นแบบแอปธรรมดาธรรมดานะคะแต่เจ๋เชื่อว่าคุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะในช่วงสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยอ๋อขอบคุณนะคะคุณครูเชื่อว่าในช่วงสถานการณ์อย่างนี้คุณครูก็พยายามที่จะหาสื่อการสอนหลากหลายเนี่ยเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแนะนำแล้วก็ชวนคุณครูมาร่วมสร้างสื่อดิจิทัลด้วยกันเพราะว่าข้อดีก็คือผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็สื่อของเราเนี่ยมันมีความแบบสร้างสรรค์แล้วมันกระตุ้นให้เกิดความทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยไม่ได้ดูเรียบง่ายอย่างเดียวนะคะดูน่าสนใจไม่ได้เต็มไปด้วยข้อความแล้วก็เหมาะกับผู้เรียนที่หลากหลายเพราะอย่างที่เจ๋บอกอะค่ะว่าบางคนถนัดอ่านบางคนแบบถนัดจากการฟังแน่นอนค่ะช่วยให้นักเรียนมีการคิดแล้วก็ทำงานอย่างเป็นระบบด้วยเนาะแล้วก็ถ้าคุณครูเริ่มในวันนี้เจ๋เชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแบบอยากให้นักเรียนได้ฝึกทำตามด้วยอย่างแน่นอนนะคะอย่างตัวอย่างกิจกรรมเช่นคุณครูในบทภาษาจะฝึกทักษะการฟังแล้วก็การจับใจความจากสื่อการสอนเสียงที่คุณครูส่งไปให้นะคะหรือจะให้นักเรียนเป็นผู้บรรยายประสบการณ์เป็นนักผจญภัยที่บ้านหรือว่าฝึกเป็นนักโฆษณานักประชาสัมพันธ์ผู้นำเที่ยวรุ่นยาวหรือแม้กระทั่งคุณครูในบทวิทยาศาสตร์อาจจะให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติให้เตยเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็อัดเสียงบันทึกผลการทดลองตามสไตล์นักวิทยาศาสตร์เลยหรือถ้าใครที่สอนภาษาอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเล่าเรื่องนิทานหรือวรรณกรรมโดยใช้คำศัพท์ที่คุณครูสอนคำศัพท์ที่น่าสนใจแล้วก็อยากฝึกให้อ่านออกเสียงชัดเจนนะคะในสมัยที่เจ๋เรียนเนี่ยคุณครูจะให้แต่งเพลงท่องจำสูตรเลขด้วยตรีโกณมิติอะไรต่างๆนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันที่คุณครูสามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็หวังว่าวันนี้คุณครูจะได้ไอเดียสำหรับการนำไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ในวันนี้ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดคุณครูคนไหนสนใจตัวอย่างกิจกรรมอะค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนเพิ่มเติมได้ใน Apple Teacher นะคะคุณครูสามารถถ่ายรูปหน้าจอนี้ไว้ให้ก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวจะให้พี่ชัดส่งตัวเว็บไซต์ให้คุณครูสามารถเข้าไปดูแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปได้ด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงเราสามารถที่จะดูวิดีโอของเราย้อนหลังได้นะคะจะมี Channel YouTube อันนี้ให้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่ชัดจะส่งให้ด้วยเหมือนกันรวมถึงคลิปในวันนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณคุณครูทุกคนมากนะคะที่เข้ามากับเรานะคะถ้าใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้นะคะก็ก่อนจากกันขอนิดนึงแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้กับเจแล้วก็พี่ชัดแล้วก็ทีมงานพวกเราทุกคนในการทำงานนะคะเราอยากรู้ว่าเราควรจะต้องแบบพัฒนาหรือปรับปรุงหรือว่าออกแบบคอร์สออนไลน์อย่างไรให้กับคุณครูเพื่อที่จะช่วยคุณครูในไทยมากขึ้นนะคะอยากรบกวนคุณครูที่จะประเมินนะคะหลังกิจกรรมนี้ขออภัยนะคะเลยเวลาไปนิดนึงก็ให้เวลาคุณครูสั้นๆที่จะประเมินผลหลังการอบรมในวันนี้นะคะสามารถที่จะสแกน QR code ใช้มือถือของคุณครูเลยค่ะสแกน QR code หรือคุณครูพิมพ์เว็บไซต์ thainewyorl.com นะคะslash voice 16 เมย์นะคะก็คือวันนี้ก็ในวันนี้นะคะขอบคุณครูทุกคนมากๆเลยนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันกับเจ๋แล้วก็ทีมงานในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงในเรื่องของการสร้างสื่อเสียงนะคะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเจ๋หรือทีมงานเราผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะก็ขอขอบคุณครูทุกคนในวันนี้แล้วก็หวังว่าจะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ยินดีที่ได้มันอีกยังมีซีรีส์ของเราอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือเป็นสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะอยากให้มาลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ